นซื้อเนี่ยหรือสำหรับท่านเนี่ยจะคิดว่าอันไหนลากดีกว่าหมายความลากสมบูรณ์กว่านะครับต้องดูที่อันไหนต้องเดาอันนี้ลากเส้นเล็กสวัสดีครับทุกท่านก็อย่างที่ทราบนะช่วงนี้คนเริ่มนิยมปลูกมะเดื่อฝรั่งกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีมือใหม่ๆนะครับที่ทดลองปลูกแต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือไม่มีเวลาศึกษาก็แล้วแต่ครับเกี่ยวกับเรื่องกิ่งตอนนะครับเพราะว่าการซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเนี่ยคิดว่ากิ่งตอนนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็อัตราเสี่ยงก็ไม่มากไม่หมายนะครับเทียบกับถ้าซื้อกิ่งมาชำนะกิ่งสดมาชำจริงอยู่ราคาจะต่ำสุดแต่โอกาสรอดก็น้อยลงไปด้วยนะครับถ้ามีมือใหม่ๆที่ไม่เคยชำเนี่ยอาจจะรอดยากหรือรอดแทบไม่มีเลยอย่างผมนี่ขนาดปลูกมา3ปีแล้วผมยังยอมแพ้เลยไอ้เรื่องชำเนี่ยเพราะว่าเคยซื้อมา100กิ่งชำไป100ท่อนได้มา5เองรอดมาแค่5ต้นตั้งนั้นมาก็เลยเลิกก็ไม่ไหวละก็เลยมาเน้นถูกสุดก็คือกิ่งตอนเอากิ่งตอนมาอนุบาลต่อถึงจะไม่รอดครบ 100% แต่ก็ยังมีโอกาสรอดมากกว่าใช้กิ่งเอามาชำที่ดีที่สุดเลยสำหรับมือใหม่ที่เคยแนะนำไปหลายรอบแล้วก็คือให้ซื้อต้นที่พร้อมปลูกนะครับต้นพร้อมปลูกไม่ว่าจะเขาจะเลี้ยงมาจากกิ่งตอนหรือเลี้ยงมาจากกิ่งชำก็แล้วแต่ถ้าเป็นต้นพร้อมปลูกที่สมบูรณ์นะครับไม่ว่ากระถาง10นิ้วกระถาง12นิ้วอะไรก็แล้วแต่โอกาสรอดก็จะมีเยอะขึ้นนะครับอันนี้มันก็มีเรื่องเข้าใจผิดสำหรับมือใหม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกิ่งตอนนะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเข้าใจผิดยังไงก็มาดูครับ2กิ่งนี้เห็นนะครับมีรากทั้งคู่นะครับนี่ถ้าเป็นคนซื้อเนี่ยหรือสำหรับท่านเนี่ยจะคิดว่าอันไหนรากดีกว่าหมายความรากสมบูรณ์กว่านะครับต้องดูที่อันไหนต้องเดาอันนี้รากเส้นเล็กนะครับกิ่งแก่มันกิ่งแก่แต่รากเส้นเล็กสีน้ำตาลนิดเหลืองๆหน่อยยังไม่ถึงน้ำตาลส่วนอันนี้นะครับก็กิ่งแก่เหมือนกันนะครับแต่รากออกขาวๆค่อนข้างแน่นหน่อยเส้นใหญ่เส้นค่อนข้างใหญ่นะครับเห็นไหมครับดูอีกรอบหนึ่งอาจจะไม่ชัดนะเป็นไงครับจะเลือกอันไหนครับสำหรับผมก็ไม่ต้องเดาแล้วครับก็อันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับรากเป็นสีขาวนะสำหรับมะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงไม้อื่นนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งอยู่นะครับรากเป็นสีขาวเห็นไหมมีเส้นรากเส้นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะกำลังสวยพอเหมาะเลยสำหรับผมเนี่ยขนาดนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่บางท่านอาจจะว่าน้อยไปแต่ผมว่าอย่างนี้ดีสุดแล้วถ้ามากกว่านี้นี่จะอนุบาลยากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องมันจะทำให้ต้มเนี่ยชื้นง่ายเวลาอนุบาลมันอาจเน่านะครับเห็นไหมฮะส่วนกิ่งนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาครับอาจจะไม่สวยสำหรับคนที่จะซื้อไปแต่ว่าการเลี้ยงเนี่ยอนุบาลรอดอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับไอ้ถ้าเป็นต้นพันชนิดไหนที่มันมีเยอะแล้วนะครับมีหลายต้นแล้วผมก็จะตอนขายนะครับกิ่งวันนี้ก็จะขายปล่อยไปนะครับให้คนรับส่วนกิ่งแบบนี้ผมก็จะเลี้ยงเองนะครับ
ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรากนะครับรากที่งอกออกมาเนี่ยมีหลายท่านสงสัยนะครับก็คิดว่ารากที่ออกมาจากกิ่งตอนเนี่ยมันจะออกจากรอยควันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอยควันก่อนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปนั่นอะไรผมจะปลูกเองครับกิ่งนี้บ้าตุรกีเขียนมานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับนี่เห็นนะครับรากเก่าๆรากมันแห้งครับคือมันไม่ได้ออกในตุ้มมันออกนอกตุ้มมันก็เลยแห้งไปพอออกมานั้นยาวๆเข้ามันก็แห้งเพราะว่าในตุ้มมีความชื้นแต่ข้างนอกก็มีความชื้นนะครับอ๋อสำหรับกิ่งตอนเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับการตอนของผมเนี่ยถ้าเป็นกิ่งเขาเรียกอะไรกิ่งที่ค่อนข้างอ่อนนะครับหมายถึงว่ากิ่งยังไม่ถึงปีเนี่ยผมก็จะไม่คว้านนะครับผมจะใช้กีดเอาใช้ทำให้เป็นแผลนะติดพุ่มเป็นปัดน้อยปัดนิดปัดหน่อยแล้วก็หุ้มตุ้มมันก็จะออกรากแถวแถวรอยกีดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยกิ่งแก่อย่างนี้แตกตาตรงนี้เข้าไปเลยกิ่งแก่ๆเนี้ยผมจะกว้านกิ่งนะครับแต่อยู่ข้างในมองไม่เห็นมันบังอยู่ข้างล่างนี่เขียนแล้วปกติต้องล้างออกเคยมั่งนะครับขุยมะพร้าวนี่ถ้าเยอะเกินไปเวลาอนุบาลแล้วโอกาสเน่าเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะฤดูฝนนี่เพราะว่ามันชื้นอากาศชื้นมากความชื้นสูงก็อาจเน่าเนี่ยรอยควันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นแนวไม้ไหมอาจจะเห็นยากนิดเนี่ยเอามองควันเนี่ยผมควันอยู่ตรงนี้เห็นไหมควันกิ่งควันมาเยอะครับก็ควันประมาณสักเซนสองครึ่งของเซนประมาณเนี้ยความกว้างไม่เยอะเห็นไหมเห็นเนื้อไม้ไหมอยู่ตรงนี้ครับทีนี้มาดูการออกรากเนี่ยการออกรากของมะเดื่อฝรั่งนี่นะครับมันไม่ได้ออกรากตรงที่ควันนะครับต้องสังเกตให้ดีเห็นไหมไม่มีรอยรากเลยไม่ได้ออกรากที่รอยควันหลายคนสับสนนะครับคิดว่าเอ๊ะทำไมรอยควันเลี่ยมเลยพอเราแกะมาพอเราเข้าแปรนุบาลแล้วมันตายเนี่ยเราก็แกะมาดูมันไม่มีรอยรากเลยไม่มีรากออกจากรอยควันจริงๆแล้วรากไม่ได้ออกที่รอยควันรากออกตามเปลือกเห็นไหมตามเปลือกที่มีความชื้นเพียงพอแล้วก็อยู่เหนือรอยควันเหนือรอยควันอยู่ข้างล่างอันนี้ด้านล่างรอยควันอันนี้ด้านเหนือรอยควันเห็นไหมรากออกเนี่ยออกตรงนี้พอมีความชื้นนิดหนึ่งรากก็จะออกมาแต่ว่าพอออกมาแล้วไม่เจอขุยมะพร้าวก็คือไม่มีความชื้นเพียงพอก็แห้งไปเนี่ยอันนี้ด้านบนนี่แห้งแต่ด้านล่างออกมาเข้ามาในขุยมะพร้าวนี่ก็เติบโตต่อแทงรากมานี่เห็นไหมตรงนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยนี่เหนือรอยควันเนี่ยเห็นไหมนี่รากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มเตรียมจะออกมาอีกเห็นไหมอันนี้ก็มีแทงออกมาก็สรุปง่ายๆเวลาซื้อตุ่มตอนมาเนี่ยกิ่งตอนเป็นตุ่มมาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารากไม่ได้ออกที่รอยควันมันออกที่ผิวที่เปลือกออกจากเปลือกที่อยู่เหนือรอยควันเนี่ยถ้ามีความชื้นเพียงพอก็จะรากก็จะออกมาไม่ว่าจะอยู่ในตุ้มนอกตุ้มก็แล้วแต่เวลากิ่งตอนเราหุ้มด้วยฟอยล์ใช่ไหมตรงนี้มันก็ชื้นมันก็มีรากออกแต่ว่าพอออกมาแล้วไม่เจอความชื้นต่อมันก็เหี่ยวแห้งไปเนี่ยถ้ามันเจอความชื้นที่พอเหมาะต่อไปมันก็แทงเข้าไปงอกออกมาในแทงเข้าไปในถุงในขุยมะพร้าวนี่ก็งอกต่อเห็นไหมนี่ก็อยู่ด้านนี้ก็มีขุยมะพร้าวอยู่ก็งอกไปเรื่อยถ้าเราปล่อยไปช้ามันจะงอกเต็มตุ้มเนี่ยมันก็จะแน่นเลยทีนี้
พอแน่นปุ๊บมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มเน่าเริ่มแก่มีส่วนหนึ่งเน่าไปเวลาแผ่นอุบานท่านแน่นเต็มตุ่มนี่ก็ลำบากละเพราะว่าโอกาสชื้นสูงมันจะเน่าง่ายก็ต้องมีการตัดรากออกเป็นบางส่วนนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องพอดีไม่เยอะมันก็ไม่เน่าแล้วก็อย่างนึงไอ้เปลือกไม้เนี่ยเปลือกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่ไม่ได้หุ้มที่อยู่ใต้รอยควันเนี่ยมันก็จะแห้งและส่วนใหญ่มันจะเน่ามันก็จะพาให้เน่าไปทั้งตุ่มเลยเน่าไปทั้งต้นเลยหมายว่าให้รากที่อยู่ในเน่าไปด้วยเชื้อราที่เกิดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านเอาไปอนุบาลเนี่ยเมื่อเอาขุยออกไปบางส่วนแล้วประมาณเนี้ยก็ต้องตัดตรงนี้ออกตัดต่ำกว่ารอยควันออกไปนะเนี่ยค่อยตัดไอ้อยู่ต่ำกว่ารอยควันเนี่ยต้องตัดออกไปบางคนเขาก็หุ้มเหนือรอยควันบางคนก็หุ้มเอารอยควันไปด้วยเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะหุ้มรอยควันไปด้วยเพราะว่าเคยหุ้มเหนือรอยควันแล้วปรากฏว่ามันหักเวลาลมพัดมาเพราะว่ารอยควันมันไม่มีเปลือกหุ้มมันไม่มีเหนียวไว้มันไม่เหนียวมันก็หักตรงรอยเนี่ยประจำเลยหลังๆมาก็เลยควันให้ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็หุ้มรอยควันไปด้วยแต่เวลาจะอนุบาลก็ตัดออกตัดใต้รอยควันออกไปครับเหลือนี่อันนี้โดนตรงนี้หักไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดตัดรอยควันแล้วรากหลุดไปแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารากมันอยู่นี่เห็นไหมนี่รากล้างออกเนี่ยเนี่ยเยอะเลยเห็นไหมครับรอบๆเนี่ยนี่เอาไปนุบานใส่มะพร้าวสับแล้วก็เอาถุงพลาสติกหุ้มเดี๋ยวรากนี่ก็จะออกมาอีกเนี่ยรากที่อยู่ตามผิวเนี่ยเพราะรากมันออกตามผิวอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่ได้ออกที่รอยควันนะเห็นไหมมันตัดไปแล้วไม่มีเลยไม่มีรากเลยใช่ไหมบริเวณรอยควันนี่มีรากอยู่เหนือรอยควันหมดเห็นไหมอันนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ดีกว่ากิ่งชำละเพราะมีรากหมดแล้วกิ่งชำขนาดนี้ยังไม่มีรากนะกว่าจะได้ขนาดนี้พอชำเสร็จได้ขนาดนี้ก็ต้องเอาไปเลี้ยงต่ออีกเหมือนเดิมอนุบาลต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เอาไปอนุบาลต่อเอาไปใส่กระถาง6นิ้วเท้าสับแล้วก็ถุงพลาสติกหุ้มไว้ประมาณสัก10วันมันก็จะมาเต็มตุ่มละเต็มไอ้มะพร้าวสับก็ออกถุงพลาสติกออกได้เอาไปเลี้ยงต่อนะเนี่ยประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้รากเล็กกว่ารากเล็กกว่านะครับมันก็จะอนุบาลยากกว่าหน่อยเวลาแกะต้องระวังเป็นพิเศษไม่เหมือนเมื่อสักครู่เมื่อครู่รากมันใหญ่มันก็จะง่ายหน่อยก็จะเหมือนกันก็คือแกะออกแล้วก็ตัดด้านล่างรอยควันทิ้งไปก่อนจะไปนุบาลก็มีง่ายๆแค่นี้ครับคือขั้นต้นให้เข้าใจก่อนว่ารากไม่ได้ออกที่รอยควันมันออกตามเปลือกที่อยู่เหนือรอยควันแล้วก็ถ้ามีความชื้นพอรากก็จะออกมาเรื่อยๆถ้าเป็นการช้ำกิ่งเนี่ยจะเห็นชัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิ่งมันปักไปในวัสดุที่มีความชื้นก็จะเห็นรากออกตามผิวตามเปลือกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีคำแนะนำเท่านี้นะครับก็ไปลองกันดูนะครับถ้าสนใจจะปลูกจากกิ่งตอนก็พิจารณารากอย่างที่ผมแนะนำไปนั่นแหละเสร็จแล้วก็การทำการก่อนอนุบาลก็อย่างที่บอกก็คือเอาขุยเผาออกบ้างอาจจะล้างหรือจะเขี่ยอะไรแล้วแต่รากขาดบ้างอยู่บ้างไม่มีปัญหาเสร็จแล้วตัดใต้รอยควันทิ้งไปจะได้ไม่เน่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ